ใครที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้หรือว่ามีรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะกำลังมองหาแนวทางยกสูงเนี่ยลองดูว่าถ้าวางคานเนี่ยวางแบบไหนได้บ้างครับได้มาเจอ Toyota Tiger นะครับจออยู่3คันเลย3คันนี้วางคานเหมือนกันทั้ง3คันเลยแต่ว่าเป็นคนละสเต็ปกันไม่เหมือนกันเลยนะฮะทั้ง3คันนี้ครับเหมือนยืนอยู่ในดงเสือตอนนี้นะครับใครที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้หรือว่ามีรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะกำลังมองหาแนวทางยกสูงเนี่ยลองดูว่าถ้าวางคานเนี่ยวางแบบไหนได้บ้างครับ3คันนี้ที่บอกว่าไม่เหมือนกันเลยนะครับเอาตั้งแต่คันนี้เลยฮะคันนี้วางคาน VX80 นะครับแต่เป็นคันหน้าอย่างเดียวใช่ครับนะครับคันหน้าอย่างเดียวอันนี้รถลูกค้าใช่ครับคันนี้รถเฮต้อมเองเพิ่งได้มาเลยนะฮะครับคันนี้วางข้างหน้าวาง VX80 ใช่ข้างหลังล่ะครับข้างหลังเป็น New Surf ครับข้างหลัง New Surf ครับเป็น Deep Lock คันนี้เฮต้อมเพิ่งได้มาเอาไว้ขับออกทริปครับขับเล่นครับคันนี้ก็รถเฮต้อมเหมือนกันคันนี้เอาไว้แข่งครับคันนี้เป็นรถแข่งครับคันนี้ VX80 ทั้งหน้าและหลังใช่ครับโอ้ไม่เหมือนกันจริงๆนะครับถ้าพูดถึงเดี๋ยววันนี้เราพูดถึง Toyota Tiger เนี่ยเอาแบบสเต็ปวางคานอย่างเดียวครับนะฮะคานที่ใช้ได้กับ Toyota Tiger เนี่ยมีอะไรบ้างครับก็มีคาน LA106 คาน Prado 78คาน80มันใส่ได้ทุกคานนะครับใส่ได้หลากหลายใช่ครับนะครับ Safari Safari ก็ใส่ได้ครับได้หมดมันแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับถ้าจะให้เลือกแบบจะให้เลือกอ่ะจะเลือกอะไรดีมันจะแตกต่างกันยังไงเรื่องราคาเรื่องของสมรรถนะก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับมันราคาด้วยครับแล้วแต่ความชอบถ้าเป็น LN106 LN106 ก็ราคาก็เท่ากับคันหน้า80เลยราคาใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกับ VX80 ใช่ครับนะครับคราวนี้มันจะต่างกันที่ว่ารุ่นดิฟล็อกกับไม่ดิฟล็อกเนี่ยคัน80จะมี2รุ่นครับมีดิฟล็อกกับไม่ดิฟล็อกไม่ดิฟล็อกก็ถูกดิฟล็อกก็แพงขึ้นไปอีกครับครับแต่106เนี่ยไม่มีดิฟล็อกแน่ๆไม่มีครับนะครับแล้วก็คาน Prado ครับ Prado ก็มีรุ่นดิฟล็อกก็มีแต่น้อยเอาถามใหม่ผมถามใหม่ดีกว่าถ้าไล่จากแบบถูกไปแพงครับคาน Prado คาน LN106 ครับ VX80 ครับ Safari ด้วยมั้ยฮะ Safari ก็ไม่ค่อยแพงครับ Safari Safari เรียกว่าเริ่มต้น Safari Safari มาแล้วก็มา65ก็ยัง LN65 ก็ยังถูกถ้าเป็น106ก็ต้องก็แพงกว่าครับ80ก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณคันหน้าแล้วอยู่ประมาณ 30,000 ก็ซื้อได้แล้วเฉพาะคันหน้าครับแต่ทีนี้จะเอาคันหลังด้วยก็เพิ่มอีกถ้าหน้าหลังก็อยู่ตอนนี้หน้าหลังอยู่ประมาณสัก 40,000 กว่าเองครับครับแต่ว่าถ้าเป็นดิฟล็อกเนี่ยจะอยู่ 70,000 กว่าครับครับอันนี้ประมาณนี้นะครับเรื่องของราคาแล้วเรื่องของสมรรถนะการขับหรือว่าการวางจะเล่นตัวไหนดีต่างกันยังไงฮะแต่ส่วนมากตอนนี้คนนิยม80เยอะเพราะอะไรครับเพราะมันได้ความกว้างคานมันจะกว้างอ๋อคานได้ความกว้างของแล้วก็พวกกระโหลกมันใหญ่กระโหลกเผามันใหญ่กว่าพวก106พวก78ครับครับอ่ะครับก็เลยเดี๋ยวนี้เราก็เลยเห็น80เยอะใช่ครับส่วนมากจะวาง80กันเยอะตอนนี้แล้วการวางที่ต่างกัน3คันเนี่ยผมว่าคันนี้น่าจะพื้นฐานสุดเพราะวางคันหน้าอย่างเดียวคันนี้เป็นคันนี้เขาวางคอยสปริงมาคอยสปริงหน้าหลังหรือเปล่าคันนี้คอยสปริงหน้าเดียวครับอ๋อคอยสปริงหน้าใช่ก็เลยเปลี่ยนเป็นคานใช่ทีนี้ถ้าวางคันหน้าอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนประหยัดคันหลังเดิมใช่ครับแต่วางสปริงก็แพงเหมือนกันนะไม่ถูกครับค่าแรงวางสปริงก็หลายบาทเหมือนกันคันนี้พิเศษหน่อยตรงที่เป็นหน้าเป็นคอยสปริงถึงจะเป็นคันหน้าอย่างเดียวแต่ว่าใส่คอยสปริงใช่ครับเพราะมันก็จะมีงานเพิ่มขึ้นมาใช่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าเทียบกันนะครับคันนี้สมมุติไม่พูดถึงคอยสปริงนะฮะพูดถึงแหนบวาง VX80 แหนบข้างหน้าอย่างเดียวกับเทียบกับคันเขียวของเฮียที่วาง80ทั้งหน้าและหลังเนี่ยครับมันต่างกันไหมครับไม่ต่างนะก็เหมือนกันเอาเหรอฮะใช่แล้วอย่างนี้คนที่วางทั้งหน้าทั้งหลังเขาจะได้อะไรฮะอ๋อถ้าพูดถึงข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็จะได้คานกว้างครับแล้วก็เฟืองท้ายมันจะลูกใหญ่ครับเฟืองท้ายจะลูกใหญ่กว่ามันจะได้เรื่องของความกว้างคานใช่เท่ากันทั้งหน้าหลังใช่ครับครับและมีเฟืองเล่นเฟืองได้เยอะใช่เฟืองมันก็เ
ปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันจะได้เป็นเฟืองลูกใหญ่อ๋อเฟืองมันจะลูกใหญ่กว่าก็แข็งแรงทนทานกว่าใช่ถ้าคนจะประหยัดส่วนมากเขาก็ใช้คานเดิมเอาครับมันแล้วแต่ลูกค้าสั่งพวกนี้ครับแต่ส่วนมากถ้าผมวางอะผมก็จะเปลี่ยนหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังครับนี่คันเขียวเนี่ยฮะ V80 ทั้งหน้าละหน้าและหลังครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตอนคานหน้าหลังพร้อมยางเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ 200,000 กว่าครับยางไซส์อะไรครับ37ครับ37 35 37ให้เลือกเลยเท่าไหร่นะ 200,000 กว่า 200,000 กว่าบาทครับครับไม่เกิน3ไม่เกินครับแล้วถ้าคันนั้นวางคันหน้าอย่างเดียวหน้าอย่างเดียวเป็นสปริงนี่ก็แสนกว่าบาทครับถ้าเป็นแหนบครับเป็นแหนบถ้าเป็นแหนบก็อยู่ประมาณ100,000ครับประมาณ100,000อ๋อถ้าเป็นคอยสปริงก็เพิ่มใหม่แสนกว่าบาทใช่ครับประมาณ100,000กลางใช่ครับประมาณนี้ก็ต่างกันประมาณ100,000ครับประมาณ100,000นะฮะครับวางคานอันนี้สเต็ปวางคาน VX80 ระหว่างวางคานหน้าอย่างเดียวกับวางคานทั้งหน้าและหลังครับนะครับอีกคันหนึ่งของเฮต้อมคานหน้า VX80 ครับคานหลังคานหลังนิวเซิร์ฟทำไมเฮต้อมวางคานหลังเป็นนิวเซิร์ฟครับมันผมชอบเฟืองท้ายมันลูกเล็กดีไม่ใหญ่ครับมันวางความกว้างมันพอกัน80ไหมครับต่างกันต่างกันประมาณเซนนึงครับไม่เยอะ80ยาวกว่ากว้างกว่ากว้างกว่าประมาณเซนนึงข้างละเซนครับแล้วราคาล่ะครับราคาคานหลังนิวเซิร์ฟดิฟล็อกก็จะถูกกว่าครับถูกกว่า80ดิฟล็อกอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวใช่ ครับแต่ส่วนมากลูกค้ามาเขาก็จะวางคาน80หน้าหลังเลยจบเลยทีเดียวครับแต่ผมชอบแบบนี้แล้วคานเดิมไทเกอร์นี่มันแคบกว่า80นิ้วนึงครับข้างละนิ้วโอ้งั้นล้อหลังก็ต้องเสริมสเปเซอร์ออกมาลองใช้ลองสเปเซอร์เอาจะลองดูอันนี้ลองพิจารณาดูนะฮะเป็นข้อมูลอันนี้ช่วงล่างเก่าครับช่วงล่างเก่าที่ถอดลงจากคันนี้เลยใช่ครับนะครับเป็นปีกนกใช่ครับตอนนี้วางคานเรียบร้อยแล้วเหลือเก็บงานใช่ครับหรือเยอะแค่ไหนครับความยากง่ายในการทำงานครับในการเปลี่ยนเนี่ยมันก็ออกหมดมันก็จะล้อทิ้งหมดนะครับที่เห็นเนี่ยนะฮะยกลงหมดเลยครับล้อลงหมดเลยนี่ฮะเนี่ยคือล้อที่แชสซีเนี่ยมีอะไรยึดอยู่เนี่ยช่วงล่างข้างหน้าเนี่ยเหลาให้หมดเหลาออกให้หมดยกไปทั้งชุดเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็เอาขาตั้งมารองแชสซีไว้ใช่ครับ3คันนี้เครื่องตัวเดียวกันหมดเลยไหมครับคันเขียวจะเป็น KZ ครับตัวแรงเลยนะฮะครับแล้วอีกคันนี้ล่ะครับคันนี้เป็น 1KD ครับเครื่อง 3,000 แล้วรถลูกค้านั่นก็ 1KD เหมือนกันอ๋อ 1KD 2,000 ครับเราจะคุยถึงเครื่องล่างมาถึงเครื่องเอาสักนิดนึงเครื่องแมนมันจะมีที่ตอนนั้นที่เล่นกันก็จะมี 5L เลยพื้นเลย 5L KD ครับ 1KZ ใช่สายข้าวป่านี้ต้อง 1KZ เลยฮะ 1KZ มันท้องมันเยอะดีท้องมันหนักดีอันนี้เน้นลุยอย่างเดียวถ้ามาขับใช้งานไม่เหมาะก็ได้อยู่นะกินมันกินอยู่แล้ว3บาทกว่าอยู่แล้วกินพอดีพอดีเยอะไหมฮะดีพอดีนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ KD นะฮะก็พอนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องแต่งอีกต้องมีกล่องต้องมีโบอีกก็ต้องกินน้ำมันอีกอยู่ดีอันนี้สเต็ปของเทียใช่ป่ะใช่ครับทำเต็มแต่ส่วนมากรถลูกค้าที่ให้ผมทำไปก็จะเปลี่ยนเทอร์โบใส่กล่องหมดนะครับแต่5Lนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครเล่นแล้วมั้งครับ5Lมันค่อนข้างจะเปาะนิดนึงเครื่องเก่าแล้วใช่ครับเหมือนว่าตอนนั้นมันช่วงเปลี่ยนผ่านใช่1KZ ครับคันนี้รถแข่งนะฮะเทียร์ทำอะไรบ้างครับเนี่ยเอาที่บอกได้คันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมันมีทำเครื่องนิดหน่อยแล้วก็ปั๊มประมาณนี้ใช่ครับอันนี้เหมือนแทบบอกไม่ได้เลยความลับเลยเนี่ย บอกเยอะไม่ได้นิดหน่อย อันนี้เดี๋ยวจะล้อออกแล้วทำเป็นคอยสปริงแล้วเอาไปแข่งใช่ไหมใช่จะเป็นคอยสปริงแล้วใช่ครับครับประมาณนี้ครับสำหรับโตโยต้าไทเกอร์ไว้เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวพาไปนั่งพาไปเทสยังไม่ได้ลุยเลยนะยังไม่ได้แบบไปถ่ายตอนที่เฮียขับ
โชว์สักทีหนึ่งได้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรียกเสือมาเลยคันที่ผมทำไปมันจอดนี่ไปถ่ายบอดินเลยสวยๆแสดงว่าทำบ่อยทำไปหลายคันใช่ไหมต้องทำไปหลายคันเกอร์เนี่ยนะครับรถยังน่าใช้อยู่ไหมครับน่าใช้นะผมว่ามันโอเคครับมันไม่เทอะทะไงวีโก้มันใหญ่เทอะทะมันเวลาเที่ยวป่าเที่ยวอะไรมันไม่เหมือนนั่นเนี้ยอันนี้มันเพียวว่ะราคาตอนนี้ก็น่าคบหามากขึ้นใช่ครับเริ่มถูกลงนิดนึงนี่อีกคันนี้เฮียต้อมถอดกระบะออกนะฮะใช่ครับพอได้มาก็ใส่กระบะลอยเลยข้างหลังก็ไม่มีติดซุ้มอะไรแน่นอนไม่มีครับเพราะเดี๋ยวต้องยกขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวติดพวกอุปกรณ์ก็เดี๋ยวใส่กันชนใส่วิ่งรอบคันใช่ครับถ้าใครสนใจลองติดต่อเฮียต้อมดูนะครับหรือว่าจะแวะมาใส่ชุดยกก็ได้ถ้าชุดยกนี่สบายเลยจัดให้ได้ยก2นิ้วสเต็ป2นิ้ว3นิ้วมาเลยครับเดี๋ยวจัดให้แบบนุ่มๆเลยแล้วมีกับค่ายไหนไหมครับว่าถ้าชุดยกเป็นชุดนี้นะที่ร้านขายชุดนี้ของที่นี่อยู่ก็ขายหรือว่าทุกค่ายทุกค่ายครับทั้งชุดยกทั้งชกอัพสปริงชกอัพสปริงก็หลักๆเลยก็จะเป็น TJM ARB ครับแล้วก็ Offender Robust อะไรพวกนี้ก็มีครับก็ขายอยู่เหมือนกันช่วงนี้อากาศเย็นๆปลายปีมาเช็ครถกันได้ที่ร้านผมดูแลให้โปรเยอะโปรโมชั่นเพียบครับครับวันนี้ขอบคุณเฮียต้อมมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ